ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ผมได้ไปยิงปลาชายฝั่งกับพ่อนะซึ่งเมื่อวานผมได้พลาดโอกาสที่จะได้ปลาช่อนทะเลยักษ์ใช่ไหมครับแล้ววันต่อมานี่แหละที่ผมจะต้องไปล้างแค้นปลาช่อนทะเลที่เจอเมื่อวานนะวันนี้ผมก็ได้ตื่นเช้ามาแล้วก็คิดว่าจะไปคนเดียวนะครับแต่ว่าเป็นน่ากลัวเลยผมก็เลยชวนเพื่อนไปดับอีกคนนึงก็เลยขโมยปืนพ่อไปเพื่อให้เพื่อนใช้นะครับเมื่อเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วก็ได้เดินทางไปทะเลนะครับนี่คือหมายเทพนะครับหมายเทพของพวกเราที่ผมวันนี้ผมจะแผนกับผมก็คือว่าลงไปยิงปลาช่อนทะเลเว้ยยิงแล้วก็กลับแค่นั้นจบทุกอย่างคือจบยิงปุ๊บกลับจบเป็นไงครับแผนของผมนี่ง่ายแม้แค่แบบลงไปย่ำกระหม่อมปลาช่อนทะเลแล้วก็กลับเลยนะลงน้ำมาตอน9โมงแล้วนะครับเดาออกมาได้ไม่ถึง10นาทีไม่ถึง1นาทีก็ได้เจอพี่ๆเขาว่ายกลับมาแล้วนะก็คือแบบเขาจะลงตั้งแต่เช้าแล้วก็ว่ายกลับมาครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ปลาเลยนะซึ่งจุดที่ผมเจอปลาช่อนทะเลอ่ะถ้ามีคนไปกวนก่อนแล้วมันก็โอกาสเจอมันแทบจะไม่มีเลยเว้ยก็มาวัดดวงกันนะครับว่าจะเจอหรือเปล่าตอนนี้ผมก็ได้ลงมาจุดที่เจอปลาช่อนทะเลเมื่อวานแล้วนะครับแล้วลงมาหาได้สักแป๊บนึงนะครับลงไป 4-5 ครั้งแล้วก็เป็นอย่างที่คิดครับไม่เจอสักตัวเลยนะซึ่งผมก็ไม่คิดจะโทษเขาหรอกนะครับที่มาดำก่อนนะเป็นเพราะผมช้าเองหรือว่าอาจจะเป็นแค่ว่าวันนี้ปลาก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับจากที่ผมดำด้านนอกก็ไม่เจอปลาอะไรเลยนะครับผมก็ได้เปลี่ยนแนวเป็นการมุดปลาในรูแทนนะผมได้มุดไปในรูก็ได้เจอปลาเก่าน่าจะเป็นปลาเก่านะครับไซส์ประมาณ 4-5 กิโลกรัมเลยนะซึ่งผมมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าดำลงไปแล้วตามันปรับแสงไม่ทันนะเพิงนี้ก็เป็นเพิงหากินผมเลยนะครับแบบว่ามุดลงไปแต่ละครั้งนี้ก็มีโอกาสเจอปลาที่จะสุกมากเลยนะครับเช่นครั้งนี้ก็นี่ข้างๆก็เป็นปลากระพงแดงนะไกลๆนู่นก็เป็นปลากระพงแดงเหมือนกันแต่ผมจะไม่ยิงไปหรอกนะครับเพราะว่าถ้ายิงเข้าไปนี่คือแบบปล้ำเอาลูกดอกนี่เกือบตายแน่เลยไม่เกือบตายก็จะตายไปเลยเพราะแบบมันลึกมากนะแบบมันอยู่ในเพิงที่ลึกมากอ่ะถ้ายิงเข้าไปปลาน่าจะวิ่งไปพันข้างในนะครับดูจากทางออกผมนะนี่ก็คือทางออกผมเองนะครับแบบมุดออกไปแต่เพิงนี้ก็ยังเป็นเพิงที่ใหญ่อยู่นะครับเมื่อก่อนที่มุดกับน้องพัดนี่แบบเพิงพอดีช่องกับตัวแล้วแบบมุดลงไปหายทั้งตัวหายเข้าไปเลยแล้วต้องถอยหลังออกแทนอ่ะอันนี้ยังม้วนตัวได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี่แบบอันตรายชิบหายลงกับน้องพัดแต่ละทีนี่แบบโอ้โหตอนนี้ความลึกก็7จุดเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกัน7เมตรกว่าๆนะครับเมื่อผมขึ้นมาได้นะครับผมก็ได้มุดตามเพิงหินไปเรื่อยๆนะผ่านไปได้ประมาณ20นาทีนะครับแล้วผมก็ได้ขึ้นมาปล่อยระเบิดบนก้อนหินนะครับปล่อยระเบิดเสร็จแล้วผมก็ได้โดดลงน้ำต่อไปนะเมื่อผมลงน้ำมาแล้วผมก็ได้ไปเป็นฉลามนะครับงับเอวควายนะมือสั่นเลยสั่นเลยต่อมาผมก็ได้เจอตัวหัวเขากำลังกินปะการังอ่อนอยู่นะครับผมก็ได้ถ่ายเรื่อยๆเปื่อยตามภาษาของคนไม่มีอะไรทำแล้วก็แบบมุดปลาแล้วก็ไม่เจอปลาอะไรเลยสักอย่างนึงต่อมานะครับผมก็ได้เจอปลาในเพิงหินนะผมก็ได้มุดลงมาเพื่อที่จะลงไปยิงมันนะครับในเพิงหินก้อนนี้ผมก็ได้เจอปลาเก่าเสือ1ตัวแล้วก็เป็นปลากระพงปากหมูนะครับมาดูนะครับว่าครั้งนี้ผมจะยิงปลาอะไรให้ดูนะผมก็ได้แย่ปืนไปก่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมส่องไฟไปก่อนทำให้ปลามันว่ายหนีก่อนนะครั้งนี้ผมก็แก้ไขปัญหานะโดยการแย่ปืนไปก่อนแล้วค่อยส่องไฟไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลามันตกใจไฟนะแล้วก็เรียบร้อยนะครับสกิลเทพอย่างผมแน่นอนครับต้องได้ตัวอยู่แล้วนะดึงออกมานี่ก็คือปลากระพงปากหมูนะครับเป็นปลาไซส์ที่สวยมากๆเลยนะอันนี้ที่ผมมุดตามเพิงหินก็จะเป็นแค่ว่าช่วงที่น้ำขุ่นแล้วก็คลื่นแรงนะครับเป็นช่วงที่ดำข้างนอกไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยมีปลาแล้วก็มันมองไม่เห็นปลาเออน้ำมันขุ่นอ่ะก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการมุดปลาตามเพิงหินแทนนะครับเพราะว่าน้ำในเพิงหินมันจะใสนะครับแล้วนี่ก็คือปลากระพงปากหมูนะไซส์ประมาณ2กิโลกรัมกว่าๆนะครับหลังจากที่ผมยิงปลาตัวนี้เสร็จนะครับผมก็ได้มุดเพิงตามเพิงหินไปเรื่อยๆนะซึ่งไม่เจอส้นตีนอะไรเลยนะครับผมก็ได้ว่ายกลับฝั่งแทนนะเมื่อผมกลับมาถึงฝั่งแล้วนะครับผมก็คิดในใจว่าผมลงไปทำส้นตีนอะไรวะ